วันนี้เราจะหูเนื้อเนียนมากเลยเอาโรยๆหน่อยเพราะมันจะคนยากนี่ลาบสับลาบสับหรือว่าลาบเหนียวนะครับโดยเชฟละไมช่องคุณละไมแขนอย่าใส่เพียอย่าใส่ดีใส่ที่หลังเนื้อสวยไหมซื้อมากี่โลครึ่งโลโอ้โหครึ่งโลเอาเนื้อมะพร้าวลูกมะพร้าวนะเอาเนี่ยนี่วันนี้วันโอ้โหเนื้ออย่างเนียนเลยที่เป็นเนื้อปลาช่อนที่เขาว่าเนื้อปลาช่อนตั้งหลายก้นเป็นเส้นเป็นเส้นคือปลาช่อนนะปลาปลาช่อนนะก้นยาวๆนั่นละเนื้อนั่นนั่นแซ่บป่ะนั่นก็แซ่บเพื่อกันเนื้อลูกบกพร้าวเนื้อปลาช่อนเนื้อตะเคมโหว่าบานเขาก็เอื่นแบบไหนไม่ใช่เนื้อวัวหรอเนื้อวัวนั่นแหละแต่ว่าที่เขาเรียกเนื้อปลาช่อนเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนปลาช่อนใส่ชุดรสแล้วใช่ไหมใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นไปเลยเชฟละไมอย่าให้เผ็ดมากนะอันนี้ใส่ไหมใส่ที่หลังใส่ที่หลังปรุงเสร็จแล้วค่อยใส่ก็ได้ปล่อยๆหน่อยเผ็ดไปแล้วถ้าเราไม่โปรยมันเข้าใจไหมมันเป็นผงอ่ะมันไม่โปรยมันไม่ได้ก็คั่วใหม่ๆเลยครับโอ้โหหอมแล้วไหนสิเกลือโรยอยู่อย่างนี้โรยนั้นไม่ใช่ลงที่เดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำไงแล้วมันคนยากคนให้มันกระจายคนให้มันทั่วยากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำลาบผงลาบเหนียวปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องใช้เกลือโรยเอาหอมละใส่อันนี้ใส่ผ้าขี้ริ้วโรยเลยไอ้นั่นน่ะแม่ตับมีไหมไม่เอาใช่ไหมไม่มีไม่มีก็ไม่เอานั่นแหละเขาบอกว่าไม่มีก็เลยเนี่ยก็พอดีหรอกไม่อยากได้ใส่ดีพอแล้วถ้าเราใส่มากมันจะไม่เหนียวมันจะไม่นี่หรอถ้าเราใส่มากมันจะกลายเป็นมันจะเป็นน้ำมันจะไม่ใช่ลาบเหนียวแล้วทำน้ำจิ้มกลับเอาดีใส่เอาเพียใส่นิดนึงสิเดี๋ยวใส่นิดนึงบอกให้ใส่แบบลอยๆมันเพราะว่ามันคนยากเอาไปลงที่เดียวมันไม่ใช่แกงมันยังมีน้ำละลายไปใช่ไหมอันนี้มันไหนดูสิเบรกมัน
ไม่ขมหรอขมไม่พอใช่ไหมอีกนิดนึงแล้วเราก็เอาไอ้นั่นมาใส่เลยผักมาโรยมาใส่เลยทีเนี้ยไม่ได้ตัดเหรอในเขียงอ่ะท่านผู้ชมจำไว้นะครับว่าเวลาทำก้อยเหนียวก้อยเหนียวหรือว่าก้อยแบบก้อยสับนะครับอย่าไปใส่น้ำปลาหรือว่าจะไปใส่เพี้ยเยอะนะครับเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันจะไม่เหนียวนะครับมันจะเป็นมันเป็นก้อนแบบนี้นะครับมันจะได้คุยง่ายคุยเหรอไม่ใช่คุยขยะจะคุยครับยังไงแซ่บแซ่บนี่เอาผักมาลงอีกหน่อยนะผักใส่เยอะเลยแซ่บปะเสร็จแล้วทีนี้เอาน้ำจิ้มมาปรุงน้ำจิ้มเคี่ยงข่างบางคนเขาอาจสิมักเข้มหรือว่ามักขมก็นี่นะครับเขาจะต้องเอาน้ำจิ้มไปเคี่ยงข่างเอาถ้วยนั้นเฮ็ดก็ได้มั้งนี่ไงทำน้อยๆเอายกไปให้พ่อใหญ่จะได้ยกไปให้พ่อใหญ่ด้วยทำดังนั้นเนี่ยตักเยอะใส่นี่เหรออืมแล้วก็ตักดีใส่ดีใส่สัก3ช้อนทำไมไม่วัดเอาชูรสทีนี้คนเบาๆอย่าให้มันหกออกมาจากถ้วยเอามือจับไว้ด้วยสิลองเทดีใส่อีกสักช้อนสิผมน้ำปลาไม่ใส่เหรอก็ใส่น้ำปลาเข้าไปขมมากเหรอพอแล้วนี่แหละโอเคจบคลิปลาบสับโดยฝีมือเชฟละไมเป็นไงขมมาดิแล้วแบ่งครึ่งนึงไปให้พ่อใหญ่กินด้วยโอเคจบคลิปนี่แหละครัวเราก็ดูน่าดูมากเลยไม่มีอะไรบ๊ายบายจบคลิป